สบายดีทุกคนมาพบกันเช่นเก่าเช่นเคยกับอาจารย์มณีสอนผู้สอนภาษาอังกฤษวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำทิปดีๆให้ทุกคนได้มาหูจักกันหรือว่าเอาไปนำใส่ในชีวิตประจำวันในการเรียนภาษาอังกฤษ English Study Tip เฮ็ดแนวใดจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ได้ดีหรือว่าปรับปรุงภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีขึ้นอย่าเก่งภาษาอังกฤษต้องเฮ็ดแนวใดมาเบิ่งคลิปนี้เลยอาจารย์มีคำตอบให้เนาะ Tip number 1 Study regularly เฮียนประจำทุกๆมื้อ Spend 30 minutes every day for studying English Tip number 2 Listen to the radio or watch video in EnglishTo improve your listening ฝึกฟังเนาะฝึกฟังวิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าฟังวิทยุส่องที่เป็นส่องของอังกฤษ and read newspaper or magazine อ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสาร for learn new vocabulary เพื่อเรียนคำศัพท์ใหม่เราจะได้คำศัพท์ใหม่หลายเนาะเราต้องเป็นคนที่มักอ่าน Buy a good dictionary ซื้อ dictionary ที่มีประโยชน์หรือว่าจะเป็นพวก Oxford หรือว่า Cambridge นะ Cambridge พวกนี้จะเป็นอังกฤษไปอังกฤษจะเห็นให้เราหูคำศัพท์หลายแล้วก็หูวิธีใส่พร้อม Keep the diary or notebook เราต้องมีปึ้มไว้จดบันทึกคำศัพท์ใหม่To take note new vocabulary มันจะมีผลดีเวลาที่เราบ่จื้อคำศัพท์แล้วเราจดไว้เนาะแล้วเราไปเบิ่งคืนแล้วเราจะเห็นให้เราจื้อ Next Don't be afraid to ask if you don't understand something อย่าอายที่จะถามเมื่อเจ้าบ่เข้าใจสมมุติว่าเออคำศัพท์นี้มันว่าแนวใดมีความหมายว่าแนวใดใส่จังใดอย่าอายที่จะถามจะเห็นให้เจ้านะเว้าภาษาอังกฤษได้และขอสุดท้าย Play game online in English หาเกมออนไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษมาหลินเนาะเฮาฝึกทุกมือเฮาหลินทุกมือจะเฮ็ดให้เฮานะจื้อและเฮ็ดให้เฮานะเว้าได้ฝึกเว้าอ่านเขียนตามมันจะเฮ็ดให้เฮานะมีความมั่นใจและพัฒนาภาษาอังกฤษได้ไวขึ้นกว่าเก่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้อาจารย์แหน่เด้อบ๊ายบาย